เรากำลังจะเดินทางไปตามทางระยะทาง1กิโลเมตรนะครับต้องดอกกระเจียวไม่ตายหรอกมันเป็นทางแบบนี้เอาไป1กิโลใช่หรอเออแค่1กิโลเองเดินมาแค่380เมตรเมื่อกี้นี้ก็จะเป็นทางแบบนี้ก็ไม่ให้ลงออกนอกเส้นทางนะตอนนี้มีแต่หญ้าคานะครับยังไม่มีดอกกระเจียวนะนู่นนะเห็นไหมห้ามลงทุ่งนะครับฝ่าฝืนปรับ500บาทเฮ้ยที่นี่ถูกกว่าที่ไซทองไซทอง 5,000 ที่นี่ใครอยากจะลงก็ลงนะ500เหมือนกันอ๋อแล้วไม่ใช่ 5,000 เหรอ500ส่วนมากจะเป็นต้นยางนะเนี่ยเขาเรียกยางอะไรนะยางเหียงหรือยางอะไรเดินมากเจ็บเอวแล้วที่เหมือนกันพวกพี่เก่งไงกวดส้นไงเส้นมาตรงนี้กวดส้นไปนวดสามสาวถ่ายวิดีโออ่ะมันอุ้ยระวังพื้นต่างระดับเมื่อกี้เสียดายไม่ได้ถ่ายวิดีโอที่ผาสุดแผ่นดินเลยมัวจะถ่ายรูปกันอยู่ระวังทางต่างระดับนะจ๊ะถ้าเทียบกันแล้วนะทุ่งไซทองอ่ะดอกกระเจียวเยอะกว่าเนาะสวยกว่าที่ทุ่งไซทองไอ้ที่ทุ่งบัวสวรรค์อุทยานแห่งชาติไซทองแต่อันนี้อาจจะกว้างกว่าทุ่งดอกกระเจียวความภูมิใจของลูกหลานพญาแลห้ามลงทุ่งเนี่ยดอกมันน้อยมีทุ่งกังหันลมด้วยไปนู่นอะทุ่งกังหันลมเห็นไหมห้ามเดินชิดกันตามไอ้นี่นะตามจุดเนี้ยเดี๋ยวเบรกไม่ทันจะชนตูดกันเห็นไหมเวลาขับรถอะต้องเว้นระยะห่างเออลงเลยระยะทางการเดินประมาณ1กิโลเมตรกุ้ยระวังทางต่างระดับไม่ได้ดูโอ้ยน้ำมูกก็ไหลเนี่ยอ่ะเดี๋ยวพี่ก็ได้ยืนนี้แล้วก็ถ่ายเรียนเนี่ยไปให้มันออกดอกไงถ้ามันไปตรงนู้นน่ะหือถ่ายยังเอากล้องตัวเองมาถ่ายไปเพราะว่าอันนี้ถ่ายวิดีโอนี่จะเป็นยูทูบเบอร์มั้งล่ะเผื่อจะหากินได้ทุ่งดอกกระเจียวมันไม่มีหมอกนะลมมันแรงครับอากาศไม่ร้อนด้วย
นอกจากดอกกระเจียวสวยแล้วมันยังต้นไม้ก็สวยนะต้นยางพวกเนี้ยมันไม่สูงดีอ่ะมันกำลังสวยเลยแต่ถ้ากล้องมันชัดๆนะจะมองเห็นนู่นเลยนู่นๆๆๆทุ่งกลางหันลมนู่นระยะทาง1กิโลเมตรนะนี่ดูต้นยางดิต้นยางมันสวยดีนะมันไม่สูงอะใช่เขาเรียกยางอะไรไม่รู้จำไม่ได้แล้วชื่อมันห้ามลงทุ่งเป็นว่านด้วยไม่ใช่เหรอแล้วเป็นลูกขมิ้นหลานของขิงดอกกระเจียวนี่เป็นลูกของอะไรนะของขมิ้นหลานของขิงเห็นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับ